สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของทีม Avenger กันดีกว่าทุกคนโดยทีม Avenger นะครับผมเราก็เห็นกันแล้วแหละว่าตั้งแต่จบ Avenger Endgame มาไอ้ Avenger รุ่นแรกรุ่นคลาสสิกเนี่ยมันไปกันหมดแล้วแล้วก็ Avenger ตอนเนี้ยไม่ได้มีอยู่ในจักรวาล Marvel ก็คือเป็นฮีโร่แต่ละคนทำงานแยกกันไปไม่ได้มารวมทีมกันนะครับสาเหตุที่ว่าทำไมไม่ได้มารวมทีมก็เพราะว่าไม่ได้มีเหตุให้ต้องมารวมทีมกันยังไงล่ะมันยังไม่ได้มีภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จะต้องมารวมทีม Avenger เข้าด้วยกันแต่ทว่าเดี๋ยวในกัปตันอเมริกาภาค4เนี่ยนะครับผมจะมีการรวมอเวนเจอร์ทีมใหม่ขึ้นมาเพื่อเอามาต่อสู้กับรัฐบาลอเมริกาที่นำโดยตัวของประธานาธิบดีธันเดอร์โบลต์รอสนะครับผมตัวละครตัวนี้เองเนี่ยจะกลายเป็นเรดฮักด้วยนั่นเองซึ่งก็คงต้องรอดูกันในหนังแล้วว่ามันจะออกมาเท่จะออกมาปังจะออกมาโหดขนาดไหนแต่ใบเอาไว้ให้ว่าเรดฮักเองเนี่ยมีความแตกต่างจากเดอะฮักอยู่เรดฮักก็อย่างที่ตามชื่อเลยนะมันคือเดอะฮักสีแดงและพลังอ่ะแตกต่างจากเดอะฮักที่ยิ่งโกรธยิ่งพละกำลังเยอะเป็นยิ่งโกรธตัวยิ่งร้อนนะครับและมันจะมาเล่นกับจุดของมาร์เวลที่เป็นจุดขายอย่างโลหะสุดแข็งแกร่งที่มีชื่อว่าไวเบรเนียมนั่นเองแล้วก็เป็นชุดของกัปตันอเมริกาด้วยถูกไหมความร้อนของตัวเรดฮักเองเนี่ยจะสามารถละลายไวเบรเนียมได้เลยแหละแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดกันดีกว่าว่าทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยก็น่าจะมีกองทัพมีอะไรของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเองกัปตันก็ต้องไปรวมทีมฮีโร่มาเพื่อมาต่อสู้แต่แน่นอนในตอนนี้ข้อมูลน่ะอาจจะไม่ได้บอกออกมาว่ารวมทีมเพื่อมาต่อสู้กับธันเดอร์โบลต์โดยตรงเลยมั้ยหรือว่าอาจจะจบเรื่องราวธันเดอร์โบลต์ก่อนแล้วค่อยรู้สึกว่ามันเกิดการรวมทีมขึ้นมาแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวทีมอเวนเจอร์ใหม่เนี่ยจะถูกเริ่มรวบรวมในกัปตันอเมริกา4อย่างแน่นอนไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แต่สถานการณ์ในเรื่องอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปได้จากข้อมูลที่ออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องรวมทีมกันแน่ๆแล้วก็ไปอยู่ในอเวนเจอร์5หรือว่าอเวนเจอร์6อะไรแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วอเวนเจอร์ทีมใหม่จะมีใครเป็นสมาชิกบ้างตรงนี้เองก็ต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้เอาฮีโร่ทุกคนมานะอย่างฮีโร่เด็กๆ เกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ร่วมทีมนะครับผมจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยที่มีมาถูกเปิดเผยออกมาโดยตัวของ Cosmic Circus นะครับเขาได้บอกว่าแผนในตอนนี้ Avenger ทีมใหม่เนี่ยจะมีตัวของกัปตันอเมริกาก็คือแซมนั่นเองกัปตันมาร์เวลก็คือตัวของแคโรเดนเวอร์แล้วก็จะมีตัวของฟาลคอนคนใหม่นะฟาลคอนคนใหม่เองได้ปรากฏออกมาในซีรีส์ฟาลคอนแอนด์วินเทอร์โซเยอร์แล้วก็คือตัวของจาควินตอร์เลสนะครับผมตัวของตอร์เลสเองเนี่ยเป็นเหมือนผู้ช่วยของแซมในซีรีส์ฟาลคอนแต่หลังจากที่แซมได้เป็นกัปตันอเมริกาเลยตำแหน่งฟาลคอนก็ได้ถูกส่งต่อให้กับตัวของตอร์เลสแล้วก็จะมีตัวของฮักนะครับผมมีตัวของวองมีตัวของราชาแห่งแอสการ์ดถึงตัวของวาคิลี่มีตัวของชางชีมีตัวของเคที่แล้วก็มีตัวของแอนด์แมนและรวมไปถึงตัวของวอสด้วยนั่นเองแต่จากข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นรุ่นเด็กมาเท่าไหร่ถูกไหมเพราะว่ารุ่นเด็กเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในโปรเจกต์อย่างอเวนเจอร์นะครับผมหรือตัวชีฮักเองเนี่ยก็ตามที่บอกไว้ในซีรีส์เลยนั่นก็คือตัวของเธอไม่สนการเป็นฮีโร่ส่วนวากันดาเองเนี่ยก็มีความตึงเครียดกับประเทศอื่นๆอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มาร่วมทีมด้วยนั่นเองครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะไปร่วมทีมอื่นอย่างธันเดอร์โบลต์หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นที่ตัวเองต้องไปอย่างด็อกเตอร์สเตรนก็มีเหตุการณ์ที่ต้องไปจัดการในหนังด็อกเตอร์สเตรนภาค3ทำให้อาจจะไม่ได้รวมกับทีมอเวนเจอร์เซตนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยอเวนเจอร์เซตนี้เองอาจจะไม่ได้ฟูลทีมมาเอาฮีโร่ทุกคนมาแต่ก็จะมีปริมาณฮีโร่ไม่เยอะมากเพื่อให้มันเหมือนกับอเวนเจอร์ภาคแรกอะที่มันไม่ได้โอ้โหมีฮีโร่เป็น10ตัวเลยอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ได้คัดมาเยอะจนเกินไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงไหมแต่เนี้ยก็เข้าใจได้ว่าถ้าเลือกเยอะเกินอ่ะมันกระจายบทยากก็ต้องเอาฮีโร่มาพอประมาณแต่ละคนจะได้มีบทเด่นออกมาจะได้มีแอคของตัวเองออกมาได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกับอเวนเจอร์ทีมใหม่นี้คิดว่าจะรุ่งหรือร่วงก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้ด้านล่างเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ